สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจ้าของรายการที่นี่ม.อุบลนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับน้องนักศึกษานะครับท่านหนึ่งที่อาจจะเรียกว่าน่าสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับจบ3ปีครึ่งนะครับในส่วนของคณะศิลปศาสตร์สาขานิเทศศาสตร์นะครับแล้วก็จะเรียกว่าเป็นว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับชีวิตของเขาน่าสนใจนะครับเนี่ยสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนในการสู้ชีวิตหรือว่าการทำงานระหว่างเรียนเพื่อที่จะส่งตนเองเรียนด้วยนะครับแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นในเรื่องของการทำกิจกรรมระหว่างเรียนด้วยนะครับจะไปพูดคุยกับน้องจิระสุดาสายโสมนะครับหรือว่าน้องกิ๊กนั่นเองนะครับสวัสดีครับน้องกิ๊กครับค่ะสวัสดีค่ะครับกิ๊กนี้เป็นคนพื้นเพที่ไหนครับเป็นคนอำเภอเดชอุดมค่ะครับค่ะอยู่บ้านท่าโพสีค่ะอ๋อห่างจากตัวอำเภอประมาณ6กิโลค่ะแล้วทางบ้านทำอาชีพอะไรกันเป็นเกษตรกรค่ะทั้งพ่อทั้งแม่เลยค่ะแล้วกิ๊กนี้ทำไมสนใจมาเรียนที่ม.บนคือว่าที่สนใจมาเรียนม.บนอีกอย่างก็คือมันใกล้บ้านค่ะแล้วหนูชอบอะไรที่อยู่ใกล้ๆไม่ต้องไปไกลค่ะไม่ต้องมีค่าเดินทางไม่ต้องเดินทางไกลอีกอย่างก็คือไม่ชอบเมาเป็นคนเมารถด้วยค่ะครับแล้วคราวนี้พอมาเรียนนิเทศศาสตร์แล้วเป็นไงในเรียนในสิ่งที่เราชอบค่ะคือบอกก่อนเลยว่ามาเรียนนิเทศศาสตร์ตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่ามันเรียนอะไรบ้างหนูจะชอบไหมแต่ว่าที่หนูย้ายมาคือต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองเรียนจบแล้วก็เรียนไปอย่างมีความสุขไม่ต้องกดดันกับชีวิตมากมายพอมาเรียนได้ประมาณเทอมนึงเรามาเจออาจารย์ในสาขานิเทศศาสตร์ก็คือรู้สึกว่าชอบแล้วก็แบบว่าเรียนแล้วมันโอเคมันใช่เราสามารถเรียนได้อย่างมีความสุขมันก็ทำให้เราตั้งใจเรียนแล้วก็อยากที่จะเรียนนะคะอยากเรียนในสาขาวิชาก็เลยมุ่งมั่นตั้งใจเรียนมาเรื่อยๆแล้วก็มันเป็นวิชาสาขาวิชาที่เราสามารถอ่านแล้วก็เรียนได้เข้าใจง่ายค่ะมันก็เลยทำให้เรามันเหมือนเราถนัดมากขึ้นค่ะเห็นว่าจบ3ปีครึ่งนะครับตอนนี้ถ้าพูดจริงๆแล้วเราจบปีการศึกษาไหนครับปีการศึกษา2560ค่ะแต่ว่าจะจบก่อนหนึ่งเทอมก็คือถ้าคนที่จบ3ปีครึ่งก็คือในวุฒิการศึกษาจะบอกว่า22ธันวาคมพุทธศักราช2560ค่ะส่วนคนที่จบ4ปีเต็มก็จะเป็นอีกวันหนึ่งของปี2561ค่ะครับมีเพื่อนๆของเราเยอะไหมครับที่จบ3ปีครึ่งเกือบครึ่งห้องเลยค่ะที่จบ3ปีครึ่งค่ะครับแล้วเป็นไงบ้างเรียนนิเทศศาสตร์เรามีวิธีการเรียนยังไงทำไมถึงจบก่อนหลักสูตรค่ะสำหรับหนูนะคะคือตอนแรกหนูเรียนสาขาภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วพอเรียนไปสักพักนึงเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางของตัวเองก็คือเริ่มจะไม่ไหวแล้วก็ไม่โอเคกับการเรียนแล้วก็หนูก็เลยหาหนทางที่จะย้ายไปสาขาที่เรียนแล้วน่าจะพอไหวพอเรียนจบได้หนูก็ศึกษาหาข้อมูลอยู่ประมาณนานพอสมควรค่ะแล้วก็ได้มาเห็นสาขานิเทศศาสตร์ว่ามีรุ่นพี่ที่จากโรงเรียนก็เรียนอยู่ที่นี่แล้วแกก็ว่าเรียนก็โอเคอยู่นะก็ดีอยู่ก็เห็นกันแล้วก็เห็นผลงานของพี่แกก็น่าสนใจหนูก็เลยย้ายมาเรียนนิเทศศาสตร์ค่ะแล้วก็พอเข้ามาเรียนหนูก็ต้องรีบเรียนให้มันทันรุ่นเดียวกันคือตอนแรกที่ย้ายก็คือกลัวว่าจะจบไม่ทัน4ปีเต็มนะคะหนูก็เลยลงเรียนเกินหน่วยกิตก็คือปกติจะไม่เกิน21หน่วยหนูก็ลง24หน่วยค่ะแล้วก็สาขานิเทศศาสตร์ก็คือได้ฝึกงานตอนปี3เทอม2ก็เลยสามารถจบ3ปีครึ่งได้ค่ะนี่เห็นบอกว่ากิ๊กนี้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ส่งเรียนด้วยใช่ไหมค่ะท่านก็ทำอาชีพเกษตรกรค่ะนะครับแล้วในส่วนของค่าใช้จ่ายอาจจะไม่เพียงพอใช่ค่ะเพราะว่ามีช่องทางไหนบ้างที่มาแบ่งเบาภาระท่านค่ะสำหรับช่องทางที่จะแบ่งเบาภาระคือหนูก็ในระหว่างเรียนหนูก็ทำงานพิเศษเสริมที่ทำความสะอาดให้กับหอพักแล้วก็มีงานแบบว่ามีงานที่เขาอยากให้ไปช่วยแบบเป็นร้านอาหารเป็นอะไรให้เป็นพาร์ทไทม์หนูก็ไปทำแล้วก็ติดต่อหนูก็จะถามว่ามีงานอะไรตรงไหนหรือเขาเปิดรับสมัครหนูก็จะไปสมัครค่ะแล้วก็จะทำงานให้ได้ตังค์ส่วนนั้นมาเพื่อจะช่วยครอบครัวเห็นว่ากิ๊กนี้ต้องทำงานพิเศษตามที่บอกมาเมื่อสักครู่นะครับทำความสะอาดหรือว่าดูแลหอพักยังไงบ้างครับก็คือเจ้าของหอพักจะให้เรากวาดเก็บกวาดขยะแล้วก็เทขยะทุกเย็นของทุกวันนะคะแล้วก็ปิดประตูหอตามเวลาที่เขากำหนดของระเบียบหอค่ะแล้วก็จะทำกับเพื่อนอีกคนนึงช่วยกันเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เป็นเพื่อนกันก็จะทำกับเพื่อนค่ะแต่เงินเดือนก็ได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันก็เท่ากับว่า
เราได้อยู่ห้องพักฟรีโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าห้องค่ะเงินที่เราได้รับมาเราก็จะค่ะเท่ากับว่าที่เรียนมาก็คือพอทำถึงปี3แล้วมันเริ่มเรียนหนักแล้วก็กิจกรรมเยอะหนูก็เลิกทำค่ะก็ทำถึงปี3อีกมันก็เหลืออีกเทอมนึงก็คือไม่ได้ทำปี4เทอมนึงค่ะอ๋อเพราะว่าเราต้องไปฝึกงานด้วยค่ะใช่ค่ะไปฝึกงานแล้วอีกส่วนนึงเห็นบอกว่าทำงานระหว่างเรียนทำอะไรนะครับทำงานระหว่างเรียนก็คือตอนที่หนูไปฝึกงานกลับมาก็คือเป็นเหมือนเขียนข่าวส่งให้กับที่ฝึกงานของเราเป็นเหมือนนักข่าวฟรีแลนซ์แล้วก็ได้ค่าตอบแทนค่อนข้างดีค่ะเพราะว่าตอนไปฝึกงานก็ได้ร่วมโครงการกับองค์กรที่เราไปฝึกแล้วเขาก็มีประเด็นมีอะไรที่น่าสนใจเขาก็ให้เราทำตอนนั้นก็แบบว่าไม่ขอตังค์พ่อแม่ได้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าพอใช้ค่ะแล้วที่กิ๊กบอกว่าได้เข้าร่วมโครงการนะครับในการเป็นนักข่าวเป็นนักข่าวกิจกรรมอะไรนะครับตอนนั้นเป็นโครงการนักข่าวภาคอีสานค่ะขององค์กรเดอะอีสานเรคคอร์ดค่ะที่เขาจะให้คนที่ไม่จำเป็นต้องเรียนข่าวเรียนเกี่ยวกับพวกเขียนข่าวสื่อมวลชนสามารถไปฝึกมีคนมาอบรมให้แล้วก็เขียนข่าวได้ส่งเขาก็จะมีเงินตอบแทนให้ตามจำนวนข่าวที่เราทำค่ะมีการฝึกอบรมแต่ละครั้งจะจัดอยู่ที่จังหวัดในโซนของภาคอีสานค่ะที่เขากำหนดอาจจะมีการอบรมอยู่ประมาณ5ครั้งค่ะแล้วเราก็สามารถส่งข่าวได้เรื่อยๆพอจบโครงการเราก็ยังสามารถเขียนข่าวส่งให้กับองค์กรได้ตลอดเวลาค่ะครับเห็นตอนนั้นบอกว่ามีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการยังไงบ้างครับเห็นบอกว่ากิ๊กผ่านเข้าไปในรอบค่ะอันนั้นจะเป็นโครงการอีกอย่างนึงก็คือโครงการนักข่าวแห่งอนาคตของ True ค่ะก็คืออาจารย์ประจําสาขาแนะนำให้ไปสมัครก็คือในสาขาวารสารศาสตร์ของพวกหนูสมัครด้วยกันทั้งหมดกับเพื่อนทั้งสาขาค่ะแล้วพอดีหนูติดเป็นตัวแทนของภูมิภาคของภาคอีสานรับ6คนหนูเป็น1ใน6แล้วก็ได้ไปต่อที่กรุงเทพติดเป็น30คนแล้วก็จะมีการคัดเลือกไปต่อนะคะแต่ว่าก็น่าเสียดายที่ไม่ได้ไปต่อตรงนั้นแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์ที่เราได้ไปเจอเพื่อนสาขาเดียวกันสาขาคล้ายๆเราว่าเขาเรียนยังไงเขาเป็นยังไงเขาอยู่ยังไงเราก็ได้ไปฝึกประสบครับแล้วน้องกิ๊กมีเป้าหมายยังไงบ้างในอนาคตครับค่ะสำหรับเป้าหมายในอนาคตที่หนูคิดไว้ก็คืออยากทำงานในสายงานตามสาขาวิชาที่เราเรียนมาค่ะก็คือสาขาวารสารศาสตร์เกี่ยวกับพวกสื่อมวลชนเป็นนักข่าวอะไรแบบนี้ค่ะคือจุดหมายสูงสุดในชีวิตสำคัญนะครับในช่วงท้ายให้พูดถึงความภาคภูมิใจนะครับในส่วนของสาขานิเทศศาสตร์ของเรานะครับมอวนนะครับค่ะสำหรับความภาคภูมิใจนะคะก็คือมีความภูมิใจที่ได้เรียนในสาขานิเทศศาสตร์แล้วก็เรียนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะคะเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยในแบบว่าไม่ได้น้อยหน้าไปกว่ามหาวิทยาลัยอื่นแล้วก็เป็นสาขาที่ก็มีความรู้อาจารย์ที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็สถานศึกษาก็มีคุณภาพค่ะครับหรือว่าใครสนใจก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลแล้วก็เข้ามาเรียนที่นี่ได้นะครับที่สาขานิเทศศาสตร์คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ธานีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับน้องจิรสุดาสายสมนะครับหรือว่าน้องกิ๊กนะครับที่มาพูดคุยในรายการกับเรานะครับเป็นว่าที่บัณฑิตมหาวิทยาลัยบุรีรัมย์ธานีนะครับที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีการศึกษา2560ค่ะนะครับปีหน้านี่เองในเดือนธันวาคมนี้ค่ะอ๋อธันวาคมนี้ค่ะนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตก็แล้วกันนะครับจบ3ปีครึ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องก้าวไปสู่ฝันนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปนะครับขอบคุณทั้งที่ก็นะครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับเจ้าของรายการที่นี่โมบนวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมเพลินวิชัยวงศ์ลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ